วันนี้ผมขอนำเสนอ5เทคนิคในการสร้างกลุ่มเป้าหมายบน Facebook เพื่อใช้ยิงโฆษณานะครับคุณดูวิดีโอตัวนี้จบคุณสามารถนำไปใช้ได้ทันทีครับสวัสดีครับผมอนันต์สมสาต e s m e j n g c o t h ถ้าคุณยังไม่เคยดูวิดีโอผมสักครั้งเลยนะครับ งานของผมก็คือผมมีหน้าที่ค้นหาทุกวิธีทางที่จะทำให้คุณคุณประสบความสำเร็จบนโลกออนไลน์ครับวันนี้ผมขอนำเสนอ5เทคนิคในการสร้างกลุ่มเป้าหมายบน Facebook เพื่อใช้ยิงโฆษณาโดยเฉพาะนะครับเป็นวิธีที่ผมและก็น้องๆในทีมเนี่ยใช้ในการคิดและสร้างกลุ่มเป้าหมายให้กับลูกค้าของเราครับชาวนี้ฝนตกชุ่มฉ่ำนะครับเรามาเริ่มกันเลยครับ ก่อนจะเริ่มนะครับเหมือนเดิมสิ่งที่ผมจะเล่าให้คุณฟังเนี่ยเป็นการยิงโฆษณาด้วยคอมพิวเตอร์นะครับด้วยตัวจัดการโฆษณาอยู่บนมือถือจะทําอย่างที่ผมจะนําเสนอไม่ได้นะครับในชาร์ตนี่เดี๋ยวผมจะเขียนในชาร์ตนะครับเป็นวิธีเทคนิค5เทคนิคที่เราใช้ในการสร้างกลุ่มเป้าหมายนะครับข้อที่1เวลาสร้างกลุ่มเป้าหมายผมอยากให้คุณเนี่ยคิดธีมของกลุ่มเป้าหมายหลายๆธีมนะครับแล้วก็ทําสร้างกลุ่มเป้าหมายก่อนยิงโฆษณาเดี๋ยวผมเขียนก่อนแล้วผมจะมาอธิบายคุณฟัง ผมเขียนว่าหลายทีมสร้างก่อนยิงนะครับก็ความหมายก็คือให้คุณคิดหลายทีมหลายกลุ่มเป้าหมายก่อนนะครับแล้วก็สร้างกลุ่มเป้าหมายก่อนยิงโฆษณาหลายๆคนที่ผมเห็นนะครับเวลาคุณยิงโฆษณาเนี่ยวิธีคุณทําก็คือคุณเข้าไปที่หน้าตัวจัดการโฆษณาแล้วคุณก็พยายามสร้างโฆษณาเลยตั้งแต่แคมเปญชุดโฆษณาแล้วก็สร้างกลุ่มเป้าหมายแล้วก็พยายามจะหาเลือกโพสต์มาเพื่อทําการยิงโฆษณา ซึ่งคนก็บอกว่าอออันนี้ก็เป็นเรื่องวิธีปกติแต่สําหรับผมกลุ่มเป้าหมายใน Facebook เป็นสิ่งที่สําคัญมากและเป็นหัวใจในการยิงโฆษณาเพราะฉะนั้นผมจะแนะนําให้คุณเนี่ยคิดกลุ่มเป้าหมายให้ละเอียดใช้เวลากับมันอย่างเต็มที่นะครับเพราะงะั้นวิธีของผมที่ผมแนะนําคือให้คุณเข้าไปที่ตัวจัดการโฆษณาแต่เข้าไปในเมนูที่ชื่อว่ากล um um ุ่มเป้าหมายภาษาอังกฤษเรียก audience นะครับแล้วคุณก็จากเมนูนั้นคุณสร้างกลุ่มเป้าหมายขึ้นมาก่อน ใช้เวลากับมันเอาเวลาที่คุณว่างใฉ่พลังให้เต็มที่หรือเป็นช่วงที่คุณชิลๆเนี่ยคิดกลุ่มเป้าหมายแล้วก็ตั้งชื่อเอาไว้ก่อนเสร็จแล้วเมื่อไหร่ที่คุณพร้อมยิงโฆษณาคุณค่อยไปยิงโฆษณาแล้วเลือกชื่อที่คุณตั้งไว้เรียบร้อยแล้วไปยิงโฆษณาวิธีการทําแบบนี้จะทําให้คุณไม่กดดันแล้วก็สามารถที่จะสร้างกลุ่มเป้าหมายได้ละเอียดถี่ถ้วนมากขึ้นนะครับโดยที่เวลาสร้างกลุ่มเป้าหมายผมนําเสนอว่าให้คุณคิดหลายๆทีม หลายๆทีมความหมายผมก็คือหลายๆกลุ่มเป้าหมายเพราะว่าด้วยด้วยประสบการณ์ผมเราไม่รู้100%เซว่ากลุ่มเป้าหมายไหนเนี่ยน่าจะยิง,ยงแล้วน่าจะดีกว่ากันนะครับเพราะงั้นการที่มีหลายๆตีมเนี่ยมันจะเพิ่มโอกาสให้คุณเนี่ยเจาะไปหากลุ่มเป้าหมายที่น่าจะเป็นลูกค้าคุณได้มากกว่านะครับงั้นในข้อที่1ผมเลยบอกว่าคิดหลายๆตีมแล้วเวลาสร้างสร้างกลุ่มเป้าหมายก่อนแล้วค่อยไปยิงโฆษณานครับข้อที่2 จำนวนของกลุ่มเป้าหมายถ้าคุณจะสร้างขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกฟันธงเลยควรจะอยู่แถวๆห้าแสนถึง2องล้านคนเดี๋ยวผมเขียนก่อนแล้วผมมาบอกไอเดียคุณนะครับจำนวนผมเขียนสั้นๆนะฮะห้าแสนก็ห้าร้ 500, 000, 500 K, ถึง2ล้านคน2องมิลเลียนนะฮะผมเขียนข้อ2นะครับห้าจำนวน5 0 0แสนถึงสล้านคนหวังว่าจะเห็นนะครับ โอเคในความคิดผมถ้าจริงๆแล้วไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ถูก100%ยนะครับขึ้นอยู่กับจํานวนเงินที่คุณใช้ในการยิงโฆษณาต่อวันถ้าโดยปกติแล้วคนทั่วๆไปอาจจะยิงถ้าคุณยิงโฆษณาในประมาณ100บาทถึง500บาทต่อวันนะครับผมแนะนําให้คุณเลือกกลุ่มเป้าหมายใหญ่ๆมากเกินไปใน Facebook มียูเซอร์หรือจํานวนคนคนไทยที่ใช้แถวๆห้าล้านคน ถ้าคุณใช้เงินประมาณ 100- 500ถึงบาทต่อวันผมแนะนำว่ามีกลุ่มเป้าหมายประมาณ5 0 0แสนคนถึงสองล้านคนก็เพียงพอแล้วนะยังไงก็ใช้ไม่หมดอยู่แล้วนะครับการที่คุณสโคปตัวเองประมาณนี้จะทำให้คุณเนี่ยต้อง,งโดนบังคับให้คิดกลุ่มเป้าหมายให้เฉพาะเจาะจงมากขึ้นนะครับถ้าคุณเลือกกลุ่มเป้าหมายมาในระดับ10ล้านคน15ล้านคนหรือ7ล้านคนเนี่ยคุณจะโดนบังคับให้ทำให้มันแคบลงแคบลงแค,บลง,แคบลงนะครับโดยผมแนะนำให้คุณใช้ฟีเจอร์ ที่เขเรียกว่า narrow audience กับ exclude people นะครับภาษาไทยน่าจะแปลประมาณว่าจำกัดกลุ่มคนให้แคบลงหรือตัดกลุ่มคนที่ไม่ต้องการรวมออกไปนะครับเพื่อจะทำให้กลุ่มเป้าหมายมันเฉพาะเจาะจงมากขึ้นงั้นถ้าคุณยิงโฆษณายอย่างที่ผมว่านะครับรเตไว้ท,ที่เลือกประมาณ5 0 0 0 0นถึง2ล้านคนนี่เป็นเทคนิคข้อที่2นะครับเทคนิคข้อที่3 เวลาคุณเลือกกลุ่มเป้าหมายเนี่ยถ้าคุณเคยใช้ตัวจัดการโฆษณาเนี่ยผมนําเสนอให้คุณใช้คีย์เวิร์ดหรือพิมพ์สิ่งที่คุณต้องการไปเลยบวกกับกดปุ่มคําว่าแนะนํะาภาษาอังกฤษเรียก,ก browse นะครับเดี๋ยวผมเขียนก่อนข้อที่3นะครับเจาะหากลุ่มเป้าหมายด้วยคีย์เวิร์ดนะครับผมใช้ภาษานี้แล้วกันคีย์เวิร์ดบวกด้วยแนะนำเอาเป็นภาษาไทยซะเลยนะครับ เวลาคุณเขาามเขี 3, เยนว่าคีย์เวิร์ดแล้วก็แนะนำะเวลาคุณเลือกกลุ่มเป้าหมายเนี่ยในตัวจัดการโฆษณาตรงเลเวลชุดโฆษณาเนี่ยบางทีเราเราเลือกเขาจะมีลิสต์ให้เลือกบางทีบางทีมันไม่เฉพาะเจาะจงกับสินค้าหรือธุรก,กิจของเราสิ่งที่ทำได้คุณพิมพ์เข้าไปเลยครับ ภาษาผมเรียกคีย์เวิร์ดคุณพิมพ์คําที่คุณต้องการถ้า Facebook มรีระบบหน้าจอเขาจะป๊อปอัพคำขึ้นมาคุณก็เลือกคําจากที่ Facebook มีพอ Facebook ไม่ได้บอกเราว่าในฐานข้อมูลเขาเนี่ยมีคําอะไรบ้างหรือมีกลุ่มเป้าหมายอะไรบ้างเขาไม่มาไล่1นึงถึงพให้คุณนะครับงั้นวิธีที่ผมนําเสนอนี่คือให้คุณเจาะเข้าไปหาเลยโดยคุณพิมพ์คีย์เวิร์ดหรือคําที่คุณต้องการก่อน พอพิมพ์เข้าไปแล้วผมแนะนําให้พิมพ์นักสามสี่คำพอพิมพ์แล้วป๊อปอัพขึ้นมาคุณก็เลือกคําที่เกี่ยวข้องคําที่เกี่ยวข้องคำเกี่ยวข้องไกด์เฟซบุ๊กก่อนว่าสิ่งที่คุณหาคืออะไรพอคุณทําได้ด้วยสามสี่คำแล้วเนี่ยให้คุณกดคําว่าแนะนํะาภาษาอังกฤษเรียกว่า suggestion ถ้าผมจำไม่ผิดในหน้าเมนูนะครับภาษาไทยเรียกแนะนําพอกดเข้าไปแล้วเนี่ยเฟซบุ๊กจะไปเรียนรู้จากกลุ่มเป้าหมายที่คุณเลือกว่ามีอะไรบ้างเขาจะไปหาคําหรือกลุ่มเป้าหมายที่มันคล้ายกันหรือสอดคล้องกันขึ้นมาอีก คราวนี้ออกมาเป็นร้อยเลยครับคุณก็กดๆเลือกตามที่คุณต้องการนี่เป็นแท็กติกที่ผมแล้วก็น้องๆในทีมใช้เพื่อเมื่อต้องการที่จะหากลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการนะครับก็เลยมานําเสนอข้อนี้นะครับข้อต่อไปข้อที่4นะครับเวลายิงโฆษณาถ้าคุณเคยฟังผมผมจะให้คุณยิงโฆษณาหลายๆชุดโฆษณาหรือหลายกลุ่มเป้าหมายครับข้อที่4นะครับยิงหลายกลุ่มแล้วกันนะครับ ลายกลุ่มเป้าหมายถ้าเป็นในระบบเขาจะเรียกชุดโฆษณาผมเขียนว่ายิงหลายกลุ่มเป้าหมายนะครับอย่างที่ผมไล่คุณฟังเราคิดตีมโฆษณาตีมกลุ่มเป้าหมายหลายตีมงั้นเวลายิงโฆษณาเราควรจะยิงหลายตีมนั้นในหลายกลุ่มเป้าหมายหลายกลุ่มเป้าหมายของ Facebook ก็คือหลายชุดโฆษณาน,นั่นเองคุณสร้างแคมเปญไว้ด้านบนเสร็จแล้วคุณก็สร้างชุดโฆษณาใช่ไหมครับแล้วก็มีโฆษณา คนหลายๆคนจะยิงแคมเปญเดียวชุดโฆษณาเดียวแล้วก็โพสต์โพสต์เดียวแต่ที่ผมนําเสนอคือคุณสร้างแคมเปญหนึ่งแคมเปญแต่คุณอาจจะสร้าง 3- 4ชุดโฆษณาหรือแอดเซตนะฮะก็คือหลายกลุ่มเป้าหมายนั่นเองเหตุผลที่ทําอย่างนี้ก็เพราะว่าในบางครั้งหรือหลายๆครั้งนี้เราก็ไม่รู้ว่ากลุ่มเป้าหมายไหนดีเพราะฉะนั้นถ้าเราทาหลากหลายกลุ่มเป้าหมายละแล้วปล่อยให้ Facebook เป็นคนจัดการยิงโฆษณาให้กับเรา Facebook เป็นระบบยิงโฆษณาที่ดีมากนะครับ แต่สิ่งที่เขาต้องการคือข้อมูลเพราะงะั้นผมจะเล่าให้คุณฟังอยู่เสมอว่าเราต้องการเรามีหน้าที่ให้วัตถุดิบกับระบบโฆษณาของ Facebook แล้วปล่อยให้ Facebook ไปยิงโฆษณาเองงั้นถ้าเราให้วัตถุดิบหลายกลุ่มเป้าหมาย Facebook ก็มีทางออกดึงโฆษณาดึงกลุ่มเป้าหมายไปยิงในแต่ละกลุ่มเป้าหมายถ้าเขาเรียนรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายไหนยิงแล้วได้ผลเนี่ยเขาก็จะจัดสรรเงินส่งไปยิงกลุ่มเป้าหมายนั้น มากที่สุดนะครับเพราะงะั้นมันจะดีกว่าที่คุณยิงกลุ่มเป้าหมายเดียวแคมเปญน,นี่หนึ่งชุดโฆษณานะหนึ่งโพสตเพราะ Facebook ไม่มีทางเลือกเลยคุณสั่งเท่านี้เขาก็ยิงได้เท่านี้แต่ถ้าคุณมีแบบหลายกลุ่มเป้าหมายเนี่ยทำให้เขาเนี่ยมีระบบเขาจะเรียนรู้และจะทําให้โฆษณามีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับนี่เป็นข้อที่4ที่ผมนําเสนอยิงหลายกลุ่มเป้าหมายนะครับข้อที่5ข้อสุดท้ายถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นไปได้ ผมแนะนำให้คุณเลือกใช้การทำโฆษณาในรูปแบบข้อความหรือคอนเวอร์ชันเขียนก่อนอธิบายที่หลังข้อที่5นะครับเขียนง,ง่ายดีข้อความหรือคอนเวอร์ชันนะครับ ผมเขียนว่าข้อความหรือ conversion ก็คือรูปแบบการยิงโฆษณาในหน้าเวลาคุณสร้างแคมเปญเขาจะให้เลือกรูปแบบในการยิงโฆษณาผมแนะนําให้เลือกแบบข้อความหรือ conversion ข้อความก็ message เหตุผลนะครับเพราะว่าใน2รูปแบบนี้จะทําให้เรามีตัวชี้วัดเวลาผมนําเสนอว่าคุณทํา1แคมเปญมีหลายชุดโฆษณาภายใต้แคมเปญถ้าคุณยิงแบบข้อความเนี่ยเราพรเราลังโฆษณาไป7วันเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่า ชุดโฆษณาหรือกลุ่มเป้าหมายไหนให้จํานวนข้อความที่ดีกว่ากันทําให้เราเห็นได้เลยว่ากลุ่มเป้าหมายไหนมีประสิทธิภาพมากที่สุดถ้าเทียบกับการยิงโฆษณาโดยทั่วไปคือการโปรโมทโพสต์หรือการมีส่วนร่วม e n g a g e m e n t นะครับจะออกมาเป็นยอดไลค์ยอดแชร์ยอดการมีส่วนร่วมบางทีเราก็ดูไม่ออกว่ายิงออกไปแล้วคนที่ไลค์เยอะแชร์ share, เยอะนี้ถือว่าดีหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นข้อความนี่เราจะเห็นชัดเจนเลยเพราะการส่งข้อความก็ เป็นตัวชี้วัดได้ระดับหนึ่งว่าคนยิงเข้าไปแล้วมีคนสนใจส่งมาทักที่อินบ็อกซ์ของคุณนะครับหรือถ้าคุณมีเว็บไซต์หรือเซลเพจก็ยิงแบบคอนเวอร์ชันเลยครับแต่ต้องมีการตั้งค่าหรือวางโค้ดอะไรบางอย่างแต่ก็ด้วยหลักการเดียวกันการยิงแบบคอนเวอร์ชันคุณจะเห็นจำนวนคอนเวอร์ชันเลยซึ่งจะทำให้เราเนี่ยมีข้อมูลเพิ่มขึ้นในการปรับแต่งโฆษณาของเรานะครับ แล้วก็นี่คือทั้งหมด5ข้อที่ผมนําเสนอในการที่จะสร้างกลุ่มเป้าหมายนะครับข้อแรกก็คือเวลาคุณสร้างกลุ่มเป้าหมายควรจะสร้างหลายทีมนะครับแล้วก็ใช้ไปที่เมนูออเดียนต์แล้วก็สร้างกลุ่มเป้าหมายก่อนแล้วค่อยไปยิงโฆษณาข้อที่2นะครับจำนวนของกลุ่มเป้าหมายควรมีประมาณ5 0 0แสนถึง2ล้านคนถ้าในแต่ละกลุ่มเป้าหมายนะครับถ้าคุณยิงโฆษณาในประมาณวันละ100-500ถึงบาทข้อที่3นะครับ ควรใช้คีย์เวิร์ดบวกด้วยแนะนำเวลาคุณเลือกกลุ่มเป้าหมายเนี่ยพิมพ์เข้าไปเลยครับแล้วดูซิเฟ e บ o ๊กเขามีอะไรแล้วก็เอาเลือกจากที่ Facebook มีที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่เราต้องการเสร็จแล้วพอไกด์เขาทักสองสาทีกดปุ่มแนะนำหรือ suggestion เราจะเห็นกลุ่มเป้าหมายภาคขึ้นอีกเลยนะครับข้อที่ห้ข้อที่สยิงหลายกลุ่มเป้าหมายเป็นสิ่งที่ผมแนะนำมาตลอดนะครับหแคมเปญทำหลายกลุ่มเป้าหมาย นะครับข้อที่5ข้อสุดท้ายเลือกถ้าเป็นไปได้เลือกใช้แบบข้อความหรือ conversion นะครับในการยิงโฆษณาเพราะทำให้เรามีตัวชี้วัดมี indicator ที่จะสามารถมาปรับแต่งหรือ optimize โฆษณาให้ดีมากขึ้นครับขอบคุณครับที่ชมวิดีโอของผมหวังว่าคุณจะเห็นเทคนิคในการที่สร้างกลุ่มเป้าหมายบน Facebook เพื่อใช้ยิงโฆษณานะครับวิธีที่ผมนำเสนอเนี่ย เป็นวิธีที่ผมแล้วก็ทีมงานน้องๆเนี่ยใช้ในการสร้างกลุ่มเป้าหมายเพื่อยิงโฆษณาให้กับลูกค้าของเรานะครับถ้าคุณสนใจเรื่องต่างๆเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์คุณสามารถกดปุ่ม subscribe หรือปุ่มติดตามด้านล่างของวิดีโอ YouTube นะครับหรือคุณเข้าไปใน Facebook fanpage ของ SME จำแล้วกดไลค์ได้เลยครับผมจะทำวิดีโอแบบนี้ส่งให้คุณดูทุกๆอาทิตย์ครับผมอัน,นันท์สมสอรด smejump.co.th แล้วพบกันใหม่ครับ